แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอิชิอิเองก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ซึ่งเขาเองก็รู้สึกเสียดายนะคะที่ทีมชาติไทยไม่ได้ไปต่อเนี่ยหลังเกมเราก็จะเห็นว่ามีบรรยากาศทั้งแบบอิชิอิที่มาขอโทษขอโพยแฟนบอลนะคะรวมถึงมาดามแป้งที่มาให้กำลังใจเหล่านักกีฬาแล้วก็แสดงถึงสปิริตด้วยที่คอยดูแลทีมชาติไทยมาตลอดนะคะในส่วนของมาซาทาดะอิชิอิค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมโดยยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังและเสียดายที่ไม่ได้ไปต่อนักเตะที่เราเลือกมาทุกคนทำหน้าที่เต็มที่แล้วรวมถึงยืดอกรับผิดชอบเกมที่เสมอซึ่งส่งผลต่อมาถึงเกมนี้กับสิงคโปร์ขณะเดียวกันผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นซึ่งเก็บได้5แต้มจาก4เกมในทัวร์นาเมนต์นี้ชี้แจงถึงเป้าหมายหลังจากเข้ามารับหน้าที่ต่อจากมาโนโพลกิ้งคือการพยายามเก็บ3แต้มให้ได้ในทุกเกมแต่ไม่สามารถทำได้จนส่งผลให้ทีมต้องตกรอบในขณะที่สุพนัทเหมือนตาค่ะตัวรุกทีมชาติไทยเปิดใจหลังทีมชาติไทยตกรอบพร้อมกับขอโทษแฟนบอลหลังจากที่ตัวเองก็มีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะคะส่วนประเด็นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามกับ OH Leuven ต้นสังกัดที่เบลเยียมจนหลายคนอาจมองว่าเพราะปัจจัยดังกล่าวหรือไม่ที่ทำให้ขาดความมั่นใจในการจบสกอร์โดยสุพนัทยืนยันว่าไม่ส่งผลส่วนตัวรู้สึกว่าเพียงแค่การได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมช่วยทำให้ตัวเองพัฒนาการเล่นฟุตบอลขึ้นมาอีกระดับและจากนี้จะกลับไปแก้ไขและพัฒนาฝีเท้าต่อไปก็คือความคิดผมนะครับก็คือต่อให้ได้ลงเล่นน้อยหรือว่าไม่ได้ลงเล่นเลยอะไรเงี้ยการที่ได้ไปซ้อมหรือว่าได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆที่มันยกระดับเราได้อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ในเมื่อมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็มันกลายเป็นผมที่ทำประตูไม่ได้ทั้งที่มีโอกาสแบบเยอะอะไรเงี้ยก็โทษครับ